ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์คิดว่าความผิดปกติของร่างกายเป็นเรื่องปกติเราคิดว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงในโลกมนุษย์จริงๆอาการป่วยคือความผิดปกติความอ้วนคือการผิดปกติสิวคือความผิดปกติทุกอย่างเป็นความผิดปกติหมดเลยความทุกข์คือการผิดปกติการโต้แย้งคือความผิดปกติความโกรธคือความผิดปกติแล้วอะไรที่เป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องปกติคะความสุขไงสุขภาพที่แข็งแรงไงคะความอ่อนเยาว์ไงคะความแข็งแรงความดีค่ะคือความปกติความอิจฉาริษยาไม่ใช่เรื่องปกติอาการกระตุกอาการไมเกรนอาการกดไหลย้อนคือความผิดปกติทั้งหมดอันนี้เราไม่ได้ควบรวมไปกับเรื่องยาหรือว่าอะไรออบยังเห็นด้วยกับการใช้ยาในบางเคสแต่ออบก็ไม่ต้องการให้ใครใช้ยาอีกแล้วนะคะโอเคลูกสาวเห็นแม่ลำบากแม่เป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นลูกสาวก็เลยให้พรคุณแม่ซะเลยแม่หนูอยากให้แม่พักบ้างแม่อย่าทำงานหนักนะหนูสงสารแม่หนูอยากให้แม่พักแม่ล่ะคะแม่มีอดีตว่าอะไรคะอดีตของแม่ที่ลูกไม่เคยรู้แม่ถูกสอนว่าไม่ป่วยห้ามพักดูดีไหมคะลูกสาวพูดดูดีไหมแม่คะหนูอยากให้แม่พักบ้างแม่เป็นไงแม่รักลูกอยากพักผ่อนเพื่อลูกแม่ก็เลยป่วยเริ่มป่วยเพื่ออะไรคะเพื่อลูกสนามจิตของลูกได้ส่งคลื่นได้ส่งภาษาบางอย่างให้กับลูกแม่เริ่มป่วยเพราะแม่บอกว่าแม่ป่วยแม่จะได้พักผ่อนเพื่อลูกหนูจะเปลี่ยนคำพูดใหม่บอกว่าแม่คะหนูอยากเห็นแม่ไปทุกที่ที่แม่ไปหนูอยากเห็นแม่กินทุกอย่างที่แม่มีความสุขหนูอยากเห็นแม่ตื่นแต่เช้าทำงานทำในสิ่งที่แม่รักหนูอยากเห็นแม่กระฉับกระเฉงนั่นคือการส่งภาษาส่งกระแสจิตให้กับคนที่เรารักเราทำให้คนที่เรารักน่ะป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวสนามจิตของเราภาษาของเราทำให้คนคนนึงป่วยได้มีพี่ผู้หญิงคนนึงนะคะสามีนอกใจครั้งแรกนอกใจนะคะจับได้เมื่อ2ปีก่อนแล้วภรรยาก็ยังหึงหวงอยู่ทุกครั้งที่สามีไปทำงานต่างจังหวัดภรรยาก็จะเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงภรรยาก็ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจ็บป่วยอย่างรุนแรงสามีต้องกลับจากต่างจังหวัดเพื่อมาดูแลภรรยาเพราะจะเข้า ICU แล้วก็ป่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่สามีไปต่างจังหวัดภรรยาก็เริ่มป่วยหรือสามีไปไหนที่แบบนานๆภรรยาเครียดเพราะอาการป่วยทั้งหมดมีสาเหตุมาจากความเครียดมาจากความเครียดทั้งหมดเลยภรรยาเริ่มเครียดมีคนนึงเป็นมะเร็งสามีนอกใจคือเรารู้เลยว่าเขาทำไมถึงเป็นมะเร็งมะเร็งเขาถึงลามไปเรื่อยๆเพราะมะเร็งมันมีประโยชน์สำหรับเขาพอเขาเป็นมะเร็งสามีก็ไม่นอกใจต้องมาดูแลเขามันมีประโยชน์สำหรับเขาแต่พอเขาจับตัวเองได้เขาก็ไม่ป่วยแล้วควรจะแก้ปัญหาที่อื่นที่เขาบอกว่าเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุไม่ใช่เรานอนโรงพยาบาลไม่ใช่การกินยาต้นเหตุคือเราไม่สามารถสงบสุขได้ด้วยตัวของเราเองต้นเหตุที่สามีนอกใจเพราะอะไรคะเพราะสนามจิตของเราต่างหากอาจจะเพราะอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขานอกใจเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้มันถึงได้หายถึงขนาดโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าหายเพราะอะไรลืมไปแล้วพอดีปลดล็อกเรื่องครอบครัวได้ก็เลยปลดล็อกเรื่องป่วยได้ด้วยบางคนมาปลดล็อกเรื่องป่วยพอลึกเข้าไปก็แค่ปัญหาความสัมพันธ์เท่านั้นเองบอกเลยนะคะว่าปัญหาความสัมพันธ์เป็นปัญหาที่ใหญ่และสอดคล้องกับอาการป่วยสูงมากเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ป่วยจะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือการตัดสินใจของเรา